สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวกีตาร์ Takamine นะครับตัวรุ่นพิเศษเลยนะครับเป็น DMP 500 SP NJ 2นะครับตัวนี้ก็ทำมาปี2008นะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับก็ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมตัวหนึ่งเลยนะครับโดยใช้ไม้New Brazilian Rosewood นะครับข้างหลังเป็นโซลิดนะครับ Brazilian Rosewood นะครับหรือว่าโซลิดจาการันดานะครับประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกสายพันธุ์นี้ว่าจาการันดานะครับที่คุ้นหูกันนะครับด้านข้างก็จะเป็นลามิเนตจาการันดาเหมือนกันนะครับ Brazilian นะครับลายสวยงามครับตัวนี้ย้อมสีออริจินอลนะครับสีไม้สวยงามมากนะครับเกรดไม้ดูลายลายเสียงสวยงามมากครับตัวนี้ไม้หน้าก็สวยนะครับเป็นโซลิดสปูตเก็บพรีเมียมเลยนะครับดูลายครับสังเกตดูลายครับลายสวยมากนะครับบิดก็จะเป็นโรดบูดนะครับสีเข้มๆเกือบเป็นอีโบนี่นะครับแต่ว่าฟิงเกอร์บอร์ดใช้อีโบนี่นะครับดำปืดเลยนะครับโลโก้ก็จะเป็นอัปโรนนะครับออกทองๆนิดหนึ่งนะครับลูกบิดมากับโรงงานเลยครับตัวนี้ผลิตนะครับเป็นก็ตก510นะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับลูกบิดแบบนี้นะครับสเกลปรับสมูทมากนะครับปรับได้ดีมากนะครับนิ่มมากนะครับนิ่มมือมากเวลาเราปรับสายนะครับหัวสะอาดนะครับไร้รอยกระแทกนะครับตัวนี้จะใช้ไฟฟ้ารุ่นใหญ่นะครับใช้ฐาน9โวลต์อีก2ก้อนนะครับเป็น DMP นะครับ CT4-DX นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับใช้ฐาน2ก้อนนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบฟังเสียงกันนะครับก็ไม้บราซิเลียนนะครับราคาสนุนราคาอยู่ที่ 61,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อมาได้ทางเพจเรานะครับหรือว่าทาง YouTube เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้ฟังเสียงภาคธรรมดาก่อนนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับภาคธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาก็ฟังดูครับไม้บราซิเลียนเคสของ Takamine อย่างหนาเลยนะครับวันนี้ฮาร์ดเคสออกมาปี2008เหมือนกันนะครับสภาพน่าสะสมแล้วก็ทัชชิ่งดีมากครับคอสเกล42มิลนะครับความกว้างนะครับคอไม่ใหญ่นะครับคอเล็กจับง่ายแล้วก็ทัชชิ่งค่อนข้างกดง่ายครับเบอร์12ยังกดง่ายๆเลยครับเดี๋ยวลองฟังภาคไฟฟ้ากันดีกว่านะครับเราจะปรับเป็นบาลานซ์ระบบบาลานซ์ตรงกลางหมดเลยนะครับปรับเป็นย่านกลางหมดเลยนะครับเบสกลางแหลมก็เสียงจากเปียโซนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงภาคไฟฟ้าของเจ้า Takamine Brazilian ตัวนี้กันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมารอฟังกันThank you.
Thank you.